คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสักสามบาทซื้อกันได้อิ่มกันโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะมาอยู่กับผมในช่องประธานสล็อตกับเกมสาวถ้ำนะครับผมท่านผู้ชมนะนี่ก็ทุนมา100บาทนะมาต่อกันที่เกมนี้แล้วก็ถอนไปแล้วนะคือจริงๆอยากจะเล่น150แหละแต่แบบผมรู้สึกว่า101จะดีกว่านะครับนะเราอยู่ในหลักเกณฑ์100ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่งเล่นทุนน้อยกว่า100แน่นอนเดี๋ยวคอยดูเหอะนะวันนี้ก็เกมนี้เกมที่3ท่านผู้ชมครับเกมที่3นะครับเกมที่3 1 2 3 4อ่ะเกมที่4อ่ะเออเกมนี้มันบอกว่า4มันก็เลยแบบเฮ้ยมัน4เว้ยนะครับหรือว่าแบบมันไหลลื่นนะเกมนี้น่าจะไหลลื่นแหละเออเพราะมันเนี้ยผมไอ้ที่จะพูดอะไรก็ไม่รู้เออมาเข้าเกมดีกว่าอะไรก็ไม่รู้กูงงกับตัวเองหมดละนะมา100ท่านผู้ชมครับก็เขาไอ้นี่นะเอาเทคนิคอันนี้มาเล่นเลยท่านผู้ชมนะเผื่อจะแตกเหมือนมาจงเวย์2ไงเปิดมาเบท5ท่านผู้ชมนะเลขคี่นะผมรู้สึกว่าเลขคี่น่าจะมาดีอะถ้าคิดว่าจะมาดีก็น่าจะมาดีอะลองดูถ้าแตกเกมนี้ผมพูดเลยว่าโอเคเทคนิคใช้ได้นะครับแต่ก็ใครที่แบบเจอคลิปผมอะไรเงี้ยนะก็รีบเล่นแล้วกันเผื่อแบบว่ามันจะถูกปรับว่าเออเทคนิคแม่งใช้ไม่ได้อุ้ยเฮ้ยอะไรวะแบบมองไม่ทันโอ้อะไรครับเนี่ยฟิสปินจ๋าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นมีโรล่ะโอ้สวยโอ้ my god เข้าไหวเนี่ยไม่มาดีเฉยเลยอันนี้ไม่มีโบนัสไทม์ด้วยนะเกมนี้เอาดิก็ลุ้นปันขี้6ตัวแตกไปนะเกมนี้นะไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่านะแต่เข้าฟีสปินไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าฟีสปินเนี่ยจะจ่ายให้เราโหดขนาดไหนแล้วก็เบท5นะผู้ชมนะอันนี้ก็เดินตามเทคนิคของคนที่เม้นมาในนี่เลยนะผู้ชมนะใน YouTube ผมนะในคอมเมนต์นะที่ผมเปิดให้เม้นนะผู้ชมก็เขาก็คอมเมนต์เทคนิคนี้มานะให้เล่นเลขคู่หรือเลขขี้นะ3เบทนะแบบถ้าเลขคี่ก็1 3 5ถ้าเล่นเลขคู่ก็2 4 6นะท่านผู้ชมนะก็ให้เล่น3เบ็ดเนี้ยจะเลขคู่หรือเลขคี่ก็ได้กดออโต้30นะท่านผู้ชมนะให้กดออโต้30ท่านผู้ชมนะเฉพาะ1เบ็ดเท่านั้นนะก็ถ้างบแล้วถ้าพูดถึงงบแล้วก็น่าจะต้องใช้งบประมาณหลักร้อยขึ้นน่ะหลักน้อยๆน่าจะไม่พอนะท่านผู้ชมนะเพราะมันต้องแบบเผื่อแบบเบ็ดนี้ไม่จ่ายเลยเพราะเราจบรอบปุ๊บเราต้องก้าวไปอีกเบ็ดนึงไงเราต้องก้าวไปอีกเบ็ดหนึ่งถ้าเผื่อมันไม่แตกแล้วมันไงแล้วจังหวะนี้เคช่องแรกกูขอร้องเคช่องแรกนะได้โปรดเออเขียวกูเต็มจอบอกเลยว่าจึงปังมากนะดอกนี้นี่ไงล่ะเขียวกูเต็มจอไม่ต้องรอรุ้นเลยไอ้ยี่หกร้อยกว่าบาทอ่ะอุ้ยอุ้ยเทคนิคนี้ไม่เอาเรื่องว่ะอุ้ยโอ้ฟรีด้วยดูดิไม่มีโบนัสไทม์ด้วยนะเกมนี้เอาดิเออก็ดวงกูแล้วแหละดวงกูดีแล้วแหละอ่ะมาดวงกูดีแล้วแหละเออลำไม่ดีโทษปี่โทษกองนะก็ใครที่อยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรค่ายไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะท่านผู้ชมนะคืออยากให้ผมไปเล่นเกมนู่นเกมนี่ก็ว่ากันไปท่านผู้ชมนะเออหรือว่าวัยรุ่นเล่นล้ออะไรเงี้ยอยากให้ผมไปเล่นเกมไหนรีวิวเกมอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะก็จะรีวิวเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมแบบรีวิวได้นะรีวิวในสไตล์ผมนะครับสไตล์ประธานสล็อตนะครับ608บาทเลยนะคือเบ็ด5นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะสำหรับสาวถ้ำท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้สาวถ้ำรู้สึกว่าเหมือนจะไม่จ่ายดีใช่ไหมแต่มันก็แล้วแต่วันด้วยนะท่านผู้ชมนะบางทีแม่งก็จ่ายไม่จ่ายเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแบบเหมือนผีเข้าผีออกอะเกมพวกเนี้ยเดี๋ยวไม่จ่ายดีเดี๋ยวแม่งเออเดี๋ยวแม่งแดกเดี๋ยวแม่งโอ้โหแดกเป็นเดือนก็มี นะเออเอาต่อเฉยเลยว่ะคิวมาแน่นอนคิวมาสวยนะเอาไปฝนไม้หน่อยคิวไอสัตว์แทงสนุกซะแล้วนะเอาคิวฝนไม้หน่อยนะอ
ไปต่อนะครับมาลงมาบิด3นะอันนี้เข้าเทคนิคเขาเลยนะไปต่อนะเดี๋ยวดูเบ็ด3จะจ่ายดีไหมเป็นเบ็ดที่แบบว่าอุบาทที่สุดนะท่านผู้ชมเท่าที่ผมเล่นมาในช่วงนี้เป็นเบ็ดที่อุบาทแล้วก็ไม่จ่ายมากๆเลยนะช่วงนี้นะครับเอาจริงผมก็ไม่อยากจะเท่าไหร่นะเออคือผมเป็นคนที่แบบว่าแทงสนุกแบบอย่างตึงอ่ะจริงผมแทงผมไม่รู้นะผมแต่ผมแม่งเก่งเออผมแทงสนุกตึงมากนะแล้วผมก็เล่นสนุกทุกวันด้วยนะครับบ้านผมมีโต๊ะนะคือใครอยากแทงกับผมก็ได้นะถึงแทงสนุกนะไม่ใช่เอามีดมาเสียบคอกูไอ้เหี้ยนะมันคนละแทงกันแล้วอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับผมโอ้โหเข้าวิตามินเบส3เออเบส3นี่หว่าไอ้เหี้ยกูดีใจทำไมล่ะโอ้ยดูดิคอมโบไอ้เหี้ยคอมโบมันโก้จริงๆอ่ะแต่ได้แต่ได้5ตัววิตามินโอ้ยมาจริงด้วยแหมวันนี้เขาพูดกูศักดิ์สิทธิ์จริงๆไอ้เขียวลูกพ่อไอ้แดงลูกแม่ไอ้แดงมันเป็นลักซิงไอ้เขียวมันเป็นอะไรอ่ะวิ่งแทงไอ้เหี้ยก็ไม่รู้ยังไม่ได้นะคนจูบฉันน้อยจูบน้อยยอมติดจนตายจะลบรอยจูบอย่างไรไม่หายอย่าลืมอุ้ยสวยไอ้ที่ขึ้นพันเฉยเลยงงจัดเออเป็นไปได้นะอะไรที่มันจะเกิดเยอะอยู่ดีก็เกิดคือผมก็ไม่ได้ตั้งใจเล่นเยอะเลยนะก็เล่นตามที่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกให้เล่นแบบไหนกูก็เล่นแบบนั้นเสือกมาแตกเฉยเลยกูก็ไม่เข้าใจจริงๆก็ว่ากันไปเนาะท่านผู้ชมนะฮะเอาเลยครับผมจุดนี้ฮะดุดเดียนเรียบร้อยครับจังหวะนี้เจมาหรือเปล่าก็เจไม่มาครับแต่ก็พลาดไปนะครับเหลืออีก2หมุนสุดท้ายครับหมุนนี้ได้มาคอมโบที่น็อตครับแล้วสวยงามเป็น A ช่องแรกจะหรือเปล่าเรียบร้อยครับ A ช่องแรกมาแบบนี้แล้วเขียวช่อง2หรือเจช่อง3มาครับสวยงามแล้วลุ้นเขียวครับเขียวไม่มาแต่ม่วงมาแทนครับยังมีโอกาสลุ้นเขียวครับเขียวไม่มาครับผมไอ้เหี้ยโอ้โหแม่ภาคเหมือนบอลไงใช่ไหมแบบเหมือนเอ้ยไม่ใช่ดิเหมือนบอลไหมเหมือนภาคบอลอะไรเงี้ยเหมือนภาคบอลภาคเลยนะภาคเกมแข่งเกมนะนี่แต่ผมเน้นเล่นทุกสายเล่นทุกอย่างไปตรงไปตองตะนงสนุกปิงปองเฮียเล่นหมดนะผมชอบเล่นกีฬามากนะแต่มีอย่างเดียวไม่เล่นบอลนะครับเล่นแต่ดูอย่างเดียวแต่ไม่เล่นคือแบบมันเก่งเกินนะไปเล่นบอลเขาก็บริจับบอลดอกมีแต่กูเนี่ยยิงอย่างเดียวเลยนะโมเมนต์ยิงบอลเนี่ยยิงคนยิงบอลว่ายิงเลยยิงคนหัวร้อนหัวร้อนเนอะมาแย่งบอลกูเห็นยังเนาะกูซื่อมากแล้วมาแย่งบอลกูเฉยเลยนะบักนั่นนะแม่กูเตะของกูอยู่ดีๆมาแย่งบอลกูก็ซื่อมากนะเออขึ้นมา 2,000 เลยว่ะอู้ถือว่าโอเคนะถือว่าสุดนะนี่2เบ็ดอยู่เลยนะท่านผู้ชมนะเบ็ด5มันได้ตอนไอ้เข้าฟิสปินไงมันได้มาเยอะมากท่านผู้ชมแล้วก็มาได้เบ็ด3อีกนิดหน่อยก็รวมขึ้นมาเป็น 2,000 ท่านผู้ชมอ่ะผมกดเบ็ด1นะอีก30รอบก็น่าจะพอเลิกได้แล้วนะเดี๋ยวเลิกเลยแล้วกันท่านผู้ชมนะ 2,000 กูเอาผมเอานะครับ 2,000 นะ 2,000 ผมเอาเอ้ยพอป่าววะเอ้ยพอโอเคพอได้อยู่ไปจบอยู่เอ้ยมันจะเกินแล้วเนี่ยมันจะเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยแตกกูหนึ่งทีเออไอ้เหี้ยมันจะเลยไม่ใช่แล้วมึงจะให้กูเหลือ1999เหรอมึงบ้าหรือเปล่าโอเคเหลือไม่ถึงไม่ลง2ไม่ลง 1,900 ไม่ลง 1,900 โอเคไม่ลงละรอดแบบเฉียดฉิวสวยคิวแล้ว A ช่องแรกครับจังหวะนี้โอ้ยมาจริงเฮ้ยคือมึงจะแตกดีอย่างนี้กูก็ไม่เลิกนะกูปล่อยไหลยาวนะจริงอ่ะเดี๋ยวกูไล่เบ็ดขึ้นต่อเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไล่เบ็ดขึ้นต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวลองดูดิว่ามันจะจ่ายอยู่ไหมมาถ้ามันจะไหลดีขนาดนี้นะเดี๋ยวย้ำเบ็ด1ไปก่อน1ทีนะแล้วก็ไปเบ็ด3เบ็ด5ท่านผู้ชมครับเฮ้ยเออถูกแล้ว
งงเหี้ยอะไรนะเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมงงเองท่านผู้ชมนะเฮ้ยยังไงโอ้เฮ้ยโอ้ว้าว้าโอ้โหไอ้ชิบเบ็ดหนึ่งไอ้เฮ้ยกูก็อุตส่าห์ดีใจเย้เบ็ดกระจอกไอ้สัตว์เอ้ยโอ้โหโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีนะบอยบอยอ่ะไอ้เฮ้ยกูผิดหวังมากเลยกับตัวเองโอ้โหกูโดนเบ็ดหนึ่งแล้วกระดานอย่างสวยเลยอ๋อกูไม่เล่นละหมดอารมณ์เล่นละไอ้เหี้ยกูไม่เล่นละหนุนจบกูไม่เล่นละหมดอารมณ์เลยว่ะผิดหวังนะอ่ะกูเลิกแล้วกันกูเอาแค่นี้แหละอ่ะไปเดี๋ยวไปหาอะไรเล่นอย่างอื่นแล้วท่านผู้ชมนะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะก็เอาเทคนิคดีๆมาฝากนะท่านผู้ชมนะจะดีไม่ดียังไงก็ดูเอาแล้วกันท่านผู้ชมนะก็อาจจะผมอาจจะเล่นแตกแต่ท่านผู้ชมอาจจะเอาไปเล่นแล้วมันไม่แตกก็ได้ท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ต้องเล่นกันอย่างมีสติแล้วก็ดูอย่างดูใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะท่านผู้ชมนะก็นะความคิดเห็นเรามันต่างกันอยู่แล้วท่านผู้ชมครับก็นั่นแหละคือมันไม่ใช่ว่าผมแบบเอามาเล่นแล้วเฮ้ยผมแตกแล้วก็ทุกคนก็จะแตกด้วยมันไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะคือมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาอยู่กับอะไรหลายๆอย่างที่คุณเล่นด้วยท่านผู้ชมนะนะครับถ้าเล่นเวลาไม่ถูกเล่นเวลาแบบไม่ถูกเล่นคนเยอะจริงๆมันก็โดนแดกอยู่ดีท่านผู้ชมครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะได้ตลอดนะผมก็มีโดนแดกอยู่เหมือนกันนะอย่างเมื่อวานอะไรเงี้ยผมโดนแดก2เกมผมก็ไม่ได้กับอีกเกมนึงอะไรเงี้ยคือวันนึงเนี่ยผมไม่ได้เล่นแค่เกมเดียวท่านผู้ชมนะคือถ้าเล่นอย่างนั้นมันก็โดนแดกนะครับผมถ้าเล่นอยู่เกมเดียวแม่งยังไงก็โดนแดกเราต้องเล่นหลายๆเกมเราต้องเล่นเกมที่แบบว่าคนเล่นน้อยบ้างหรือแบบเกมที่ไม่ค่อยฮิตบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือมีโอกาสแตกอยู่นะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่แตกนะเมื่อวานผมก็พูดไปละนะ นั่นแหละนะครับผมใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์มาสอบถามมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับจะมาตอบในคลิปเลยแล้วกันนะก็คอมเมนต์ถามกูแล้วก็มาฟังกูด้วยเฮียไม่ใช่ว่าคอมเมนต์แล้วก็ไม่ฟังกูแล้วก็กูเล่นให้แล้วก็ไม่มาดูกูอะไรของมึงนะเออนั่นแหละนะครับนั่นแหละก็อยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาอยากให้ผมเล่นทุนเท่าไหร่คอมเมนต์มานะแต่ไม่เอาทุน 200,000 เบ็ดพันอะไรเงี้ยไม่เอาไอ้เฮียเยอะเกินดูคุณเยอะเกินถ้ากูโดนแดกนี่กูเข่าอ่อนเลยนะ 200,000 เนี่ยมึงบ้าป่ะนะแต่ผมก็ไม่เล่นหรอก 200,000 นะแค่หลักหมื่นนี่คิดหลักเลยนะครับหลักหมื่นก็ถือว่าเยอะแล้วนะท่านผู้ชมนะเล่นทุนทีละหมื่นอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ก็ไม่ใช่ไม่เคยเล่นเล่น ไม่เคยเล่นไม่ใช่เล่นอยู่หลักหมื่นเนี่ยแต่ก็โดนแดกนะครับเล่นเยอะไม่ได้ผมโดนแดกนะเพราะผมเป็นคนที่แบบเวลาเล่นเยอะแล้วแบบมันจะเบ็ดหนักแล้วแบบมันจะพอมันได้ปุ๊บผมจะติดลมพอติดลมปุ๊บเป็นไงติดลมก็ชักลมบ้าหมูไอ้อะไรของมึงไม่ใช่นะก็ติดลมปุ๊บก็นี่เลยยาวเลยครับผมนะได้มาปุ๊บเฮ้ยได้มาเฮ้ยติดลมไปเองเล่นต่อปั๊บ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 แดกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยกูหมดตูดไอ้เหี้ยนะนั่งเครียดเลยนะครับกะจะเล่นคลายเครียดสักหน่อยไอ้เหี้ยเครียดกว่าเดิมอีกโอเคทุกชมก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วไปเจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอะไรอ่ะไอ้กูบ้า